เทศราชวงศ์จากโครงการแม่ลูกผูกพันปัญญาสร้างสุขจากกาฬสินธุ์คือสิ่งที่ทำโครงการนี้ที่คิดก็คือเราอยากให้เด็กที่มันมีปัญหาในโรงเรียนในระบบซึ่งอายุกลุ่มเป้าหมายคือม.2ถึงป.5ถึงม.2นะครับก็คือเวลาเด็กมันมีปัญหาในโรงเรียนเนี่ยมันจะออกมาทำกิจกรรมอย่างอื่นที่ไม่สร้างสรรค์แล้วทางของกลุ่มเราก็คือคิดว่าจะทำยังไงให้เด็กพวกนี้เข้ามาสร้างประโยชน์ได้ร่วมกับพ่อและแม่